ถ่ายนูดก็เคยมาแล้วไทซ่าเมเนเซสนักตบลูกยางสาวแซมบ้าตัวแม่หุ่นสะบึมถือเป็นนักวอลเลย์บอลสาวที่มีแฟนคลับติดตามมากเป็นอันดับต้นๆของโลกสำหรับไทซ่าเดเฮอร์เมเนเซสนักตบลูกยางสาวทีมชาติบราซิลที่ฝีมือลายมือในสนามโดดเด่นเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามมุมนอกสนามของนักตบลูกยางสาววัย36ปีก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเช่นกันกับความเซ็กซี่สะดุดตาทำให้เคยได้รับการทาบทามให้ถ่ายภาพนูดเมื่อครั้งศึกลอนดอนเกม2012โดยนักตบลูกยางสาวแซมบ้าติดทีมชาติบราซิลครั้งแรกเมื่อปี2005ก่อนตัดสินใจอำลาไปเมื่อปี2018แต่สุดท้ายทางสมาคมตัดสินใจเรียกตัวติดทีมอีกครั้งในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาติลีก2023ซึ่งเธอก็สามารถเป็นกำลังสำคัญทำแต้มในรายการนี้มากเป็นอันดับ2ของทีม96แต้มพร้อมพาทัพแซมบ้าจบอันดับ4ของตารางผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับไทซ่าเมเนเซสถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกว่าแชมป์มากมายทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติโดยไฮไลท์สำคัญคือการคว้าเหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกเกมมาแล้วถึง2สมัยปี2008และปี2012ส่วนนอกสนามก็ยังคงแซ่บเหมือนเดิม